ผู้ชมข่าวแรกวันนี้เรามานับถอยหลังเตรียมดูละครเรื่องใหม่ใต้เงาจันทร์กันค่ะที่ผู้จัดอปิ่นณพนันท์บอกมาว่ามีครบรถเลยทั้งคอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกแหมแค่เห็นชื่อ2พระนางเกรทวรินทร์กับมากี้ราศีมาเป็นพิธีกรซีซั่นบันเทิงก็การันตีความคอมเมดี้เอ้ยการันตีความครบรถแล้วล่ะค่ะต้องเรียกว่าพลิกคาแรคเตอร์กันทั้งคู่เลยค่ะสำหรับสาวเปรี้ยวจบนอกไฟแรงพบูที่ต้องมาปะฉะดะกับนายสไตล์ยุคกันแบบถึงพริกถึงขิงแต่ทั้งพระเอกเกรทวรินทร์และสาวมากี้ก็ไม่มีใครยอมใครใส่อินเนอร์กันสุดฤทธิ์และแม้จะเป็นการพบกันครั้งแรกในละครใต้เงาจันทร์แต่ความสนิทสนมเรียกว่าทะลุออกมานอกจองานนี้เมื่อต้องมาทำหน้าที่พิธีกรรับเชิญในรายการสีสันบันเทิงทั้งคู่เลยดูจะดีด้าเข้าขากันเป็นพิเศษแต่จะลื่นไหลขนาดไหนติดตามดูกันได้ในสีสันบันเทิงสเปเชียลแบบเต็มๆในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะขอเตือนว่าแฟนคลับจิราณีเตรียมตัวจิ้นจิกหมอนกันให้หมอนฉีกกันได้เลยค่ะเมื่อคุณปลัดเจมส์หอบลมเพชรหึงลูกใหญ่เตรียมพร้อมมาถล่มสาวเบลล่าแบบเต็มอารมณ์ที่สุดในประดิวรัตดาโดยฉากนี้ผู้กำกับพี่คิงสมจริงกวดขันทั้งพระนางให้ได้อารมณ์เน้นๆเข้าสไตล์ซาดิสเล็กๆที่ไม่มีตบมีแต่จูจูบทั้งเจมส์และเบลล่าก็เลยต้องทำสมาธิกันยกใหญ่กว่าจะสวยสมบูรณ์ออกมาถูกใจผู้กำกับก็เล่นเอาเหงื่อแตกเลยค่ะน้องสาวฉันใช่ไหมงานแต่งงานน้องสาวเรียกว่ามาเป็นแบบรมเพชรหึงครับค่ะใช่เรียกว่าโอ้ยมาแบบโฮมก็นำทั้งอารมณ์จัดเต็มใส่แบบว่าพ่นคำพูดกันแบบมันมากครับก็นึกว่าเขาอันนี้มาแต่งงานกับอีกคนนึงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเราเข้าใจผิดแล้วเราฟังตอนนี้นะปัญญาอ่อนมากคือไม่ฟังอะไรเลยคือแบบเราบอกไม่ใช่เรามางานแต่งนู่นนี่นั่นไม่ฟังแล้วก็ระเบิดโอ้โหดับขึ้นอยู่กันแล้วอยู่แบบไม่ได้เลยฝากฉากนี้ด้วยนะคะคือเราสองคนนี้เล่นกันแบบว่าปล่อยพลังเต็มที่แล้วก็ฝากฉากอื่นๆด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งผลงานคุณภาพของพระเอกเจมส์จิรายุที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะนั่นก็คือละครเรื่องหนึ่งในซวงที่กำลังจะอวสานในคืนพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้จะมีข่าวดีมาบอกแฟนๆเตรียมตัวเป็นเจ้าของ DVD box set ละครเรื่องหนึ่งในซวงกันได้แล้วนะคะเก็บสะสมเอาไว้กลับมาดูได้ตลอดเลยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaiticketmajor.com ค่ะและตอนนี้มาดูนางเอกคอมเมดี้ที่แฟนๆบ่นคิดถึงมากๆนั่นก็คือน้องคิมเบอร์รี่นั่นเองค่ะได้ข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุตกน้ำแต่ว่าโชคดีนะคะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ได้ทันแหมแต่พระเอกคนไหนคะคิมมี่บอกไหนบอกไหนผู้จัดคนไหนสนใจยื่นบทนางเงือกให้นางเอกคิมเบอร์รี่มีหวังเจ้าตัวรีบตะคุบเล่นใหญ่เกินร้อยแน่นอนเลยค่ะเพราะขนาดในละครนางร้ายที่รักผู้จัดหน่อยบุษกรออเดอร์ซีนโหดๆให้นางเอกคิมตกน้ำบ่อยๆโดนคนกลั่นแกล้งบ้างโดนผีพรายดึงขาบ้างแต่คิมมี่ก็หลั่นลาทุกครั้งที่มีฉากแบบนี้แถมแอคติ้งแบบมืออาชีพโดยทุกครั้งบอดี้การ์ดบอยปกรณ์ตามมาช่วยได้ทันท่วงทีแต่คราวนี้ไม่เทคเดียวผ่านเป็นเพราะอะไรบอยคิมมี่ใครแฉใครไปดูกันค่ะจริงๆแล้วอะถ้าไม่รู้ทำยังไงก็ควรจะบอกก่อนไม่ใช่แบบว่าถ่ายไปแล้วเทคหนึ่งเทคสองคือถ้าผมคิดว่าคือมีน้ำช่วยแล้วจะยกคิมง่ายกว่านี้ว่ายกไม่ค่อยไปหนักชุดด้วยครับแบบว่าชุดแบบหนักเปียกน้ำอะไรเงี้ยชุดตัวเองด้วยชุดคิมด้วยแล้วก็ตัวคิมด้วยครับก็ดีเหมือนกันนะได้เลยดีค่ะดีมากคิมชอบมากนี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะใช่เดี๋ยวคงอยู่ยาวเลยเพราะว่ามีฉากตรงนั้นหลายฉากเลยวันนี้เรียกได้ว่าหวยออกที่พระเอกป๊อบธนวัฒน์เมื่อคาแรคเตอร์ในเรื่องสะใภ้เจ้าชายรองนึกอยากจะใกล้ชิดนางเอกน้ำตาลพิจักขณาหรือสาลินเลยไปกินใบแก้วให้ตัวร้อนซึ่งเหมือนจะเรียกคะแนนสงสารจากนางเอกได้สำเร็จแต่เจอดีสาลินแก้เผ็ดให้ลงไปแช่น้ำเย็นผสมน้ำแข็งกันเป็นขันๆซะเลยเป็นไงล่ะคะเล่นกับใครไม่เล่นแต่ฉากนี้หนุ่มป๊อบเล่นจริงไม่มีสแตนด์อินสู้ตายเพราะเจอความเย็นเข้ากระดูกแหมทำเพื่อความสุขคุณผู้ชมอย่างนี้ขอปรบมือดังๆให้เลยค่ะหัวเราะไงหัวเราะนั่นแหละมันเย็นขนาดนี้เลยเหรอวะ คือเราคิดว่ามันจะไม่เย็นไงเออสบายๆชอบแต่พอลงไปจริงๆแล้วแบบสั่นนะหนาวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากนะคะที่ค่อนข้างเป็นสีสันแล้วก็สนุกเลยของสะใภ้เจ้านะคะครับก็น่าจะได้ดูเร็วๆนี้แล้วนะคะยังไงก็ขอฝากละครเรื่องสะใภ้เจ้าด้วยนะคะ
อึดอัดกับเครื่องแบบฟิตเปรี้ยแทนนักแสดงในละครผู้กองยอดรักก็ต้องมาดูฉากนี้เลยค่ะผู้จัดพี่คิงสมจริงเนรมิตฉากงานปาร์ตี้หน้ากากให้พระนางและนักแสดงคนอื่นๆได้คึกคักกับชุดแฟนตาซีกันบ้างใครแต่งเป็นใครดูกันเอาเองแต่ที่แน่ๆฉากนี้นางเอกมากี้สวยทะลุหน้ากากคริสตัลที่ในเรื่องมีแต่พลทหารพันน้ำสุพรรณเท่านั้นที่จำได้ว่าเป็นผู้กองชวีผ่องคนสวยและตัวเองก็แปลงโฉมเป็นการ์เดียเตอร์ใส่หน้ากากสีทองเข้าไปเต้นรำด้วยเป็นใครจะไปจำได้ถ้าไม่เผลอพูดเนยออกไปให้ผู้กองเอะใจเข้าให้งานนี้ในพันจะถูกจับได้ไหมต้องดูผมเป็นกลาเดียเตอร์ครับใช่เหรออย่างน้อยผมก็เชื่อมันเป็นอย่างนั้นแต่ผ้านี่ก็คือตอนแรกกลางวันผมเห็นอยู่ที่โต๊ะตอนนี้เขาเช็ดใช่ไม่ใช่ที่ทำตอนของอ่ะผ้าที่เขาไว้รองพวกดอลลี่นะเฮ้ยจะไปดมอีกแค่เอานี้มาติดเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองแต่ว่าก็โดยรวมก็ดูแบบดูเท่ดีผมเป็นเทพีอะไรสักอย่างนึงอะค่ะไอเทน่าเหยียบเท้าเขาบ้างนะจริงจริงไม่มีเหยียบเลยครับเพราะว่าคือเวลาที่เราเล่นกับใครเนี่ยเราจะพยายามแบบเหมือนแบบเซฟเขาที่สุดอยู่แล้วนะคือเป็นอาจจะเป็นด้วยตัวผมเองคือตัวผมเป็นคนแบบนี้เองว่าแบบเราไม่อยากให้เขาต้องเจ็บไม่อยากให้เขาต้องอะไรเฉียดจะเฉียดเยอะครับแล้วเป็นคอมแบทตึงตึงตอนนี้เล็บขบและตอนนี้จะมีข่าวสำคัญมาฝากกันค่ะกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะในวันพฤหัสบดีนี้เวลา 19:30 นค่ะส่วนตอนนี้เราไปร่วมงานแต่งงานของเฮียคิมกับสาวแพนธิราในละครเรื่องเลือดมังกรตอนแรกกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรแสนสวยจากชากะและเครื่องประดับจากชิคสตูดิโอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ